จะทำเมนูน้ำพริกปลาทูกันนะคะอันนี้ปลาทูทอดไปแล้วแล้วเราไปดูคั่วพริกกันพริกเราก็มาคั่วก่อนให้สุกแล้วเราค่อยเอาไปทำนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตำพริกกันไปจะใส่ผงนัวเพื่อไม่ให้กันกระเด็นนิดนึงแล้วเราก็ตำจนให้ละเอียดนะคะตำไปก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตำพริกก่อนให้ละเอียดแล้วค่อยมาเจอกันนะคะให้ละเอียดแบบนี้เลยพอละเอียดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาทูใส่นะคะต้องดูกลางด้วยนี่นะคะใส่เนื้อปลาทูลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะตำให้มันเข้ากันพอเนื้อปลาทูกับพริกเข้ากันอีกแล้วเนี่ยเราจะทำการปรุงรสนะคะเราก็จะใส่น้ำต้มสุกมะนาวน้ำปลานิดนึงเราก็ชิมรสชาติตามที่ต้องการเลยค่ะผงชูรสเราใส่อยู่แล้วนะคะแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ถ้าใครชอบแห้งนะคะก็ใส่นิดเดียวหรือว่าไม่ต้องใส่น้ำต้มสุกเลยก็ได้ใส่น้ำปลาแห้งเลยใส่กันนะคะแล้วเราก็คนปรุงรสด้วยมะนาวนิดหนึ่งเปรี้ยวไปนิดหนึ่งแล้วก็เติมหรือว่าจะเติมน้ำปลาก็ได้นะคะหอมฉีก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามน่ากินจะได้หอมยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาทูของเราแล้วก็ใครจะจัดจานแบบผักแตงกวาหรือผักที่ชอบกินกับแก้มได้เลยค่ะ